ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราจะฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในเรื่องของเนื้อนาบุญเกิดจากการพิจารณาเห็นธรรมเป็นบทที่ต่อเนื่องแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวค่ะว่าระดับของการปฏิบัตินั้นมีขยับขึ้นไปเป็นขั้นตอนถ้าเราไม่ละเลยการทำอย่างสม่ำเสมอนะคะเช้าวันนี้คุณแม่ยังเลือกนั่งอยู่ใกล้ๆที่พักอันเนื่องจากว่าถนอมแรงไว้วันนี้จะต้องทำงานทั้งวันเลยแล้วก็อยากให้กำลังใจกับทุกท่านว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายชัดเจนการมีเป้าหมายชัดเจนก็จะทำให้เรากระชุ่มกระชวยนะคะในการที่จะทำงานเมื่อคืนนี้ก็หลับเร็วมากเสร็จจากรายการแล้วก็หลับเลยค่ะตื่นมาก็ประมาณสักเที่ยงคืนก็ยังพิจารณาอยู่ถือว่าอิ่มแล้วค่ะคุณแม่นอนสัก4หรือ5ชั่วโมงเนี่ยอิ่มแล้วแล้วก็ยังได้ใคร่ครวญธรรมนะคะจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งก็เป็นตอนหรือช่วงที่ดีมากสำหรับการเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเพื่อการพิจารณาธรรมด้วยงั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นที่จะฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ต้องตั้งใจฟังกันหน่อยทีเดียวล่ะค่ะเพราะมันเกี่ยวกับพวกเราทุกคนและถ้าเผื่อว่าการเดินทางของเราเนี่ยมีต้องเรียกว่ามีผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่โรเรไม่กวัดไม่แกว่งอ่ะเราก็จะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนแต่เป้าหมายของคนที่อยากรู้จักโลกอยากจะนำโลกอยากจะเป็นผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากโลกให้ได้มากที่สุดอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งของทางโลกก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ในทางธรรมก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของคนทางธรรมเป็นอย่างไรลองมาศึกษาดูกันไปเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่ามีคนฟังอยู่หรือเปล่าจะได้รู้ว่าพูดอยู่กับใครนะคะสัก200ได้แล้วยัง200แล้วนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้เข้าสายนะลองดูนะเพื่อให้เราเกิดความชื่นบานกับการทำงานนะคะวันนี้ก็อยากให้กำลังใจว่าดอกไม้ที่ได้มาจากไร่เมื่อวานนี้ก็ยังบานอยู่อันนี้เป็นสีที่น่าสนใจถึงขั้นที่เรียกว่าเดี๋ยวเราคงเอามาไว้ให้เห็นกันที่เสถียร2นะคะแล้วก็กิ่งเล็กๆค่อยไปไว้ที่เสถียร1ในบริเวณที่มีแสงแดดเยอะๆนะคะส่วนอันนี้ก็จะเห็นว่าทนมากเลยไฮเดนเยียตอนนี้มีคนเริ่มเอามาถวายแล้วนะคะเราเริ่มปลูกกันเป็นต้นแล้วก็ชนิดนี้เรียกอะไรก็ไม่ทราบทนมากเวลาซื้อต้นไม้ดอกไม้มาคุณแม่ก็จะแอบดูว่าอันนี้เขาเอามาจากไหนอันนี้พี่พอนะคะพี่พอพันเชษเอามาให้คุณยายก็เล่าให้พี่พอฟังว่าเรื่องเดี๋ยวนี้จีเนียสจริงๆอ่ะต้องฟังนะคะพี่ตายอันนี้ประตุกชอบมากเลยสีเรียกว่าแบบมันเป็นมันเป็นสีอะไรนะมันใกล้ๆมันก็มีม่วงนะมีเหลืองมีน้ำตาลอ่อนๆเป็นพาสเทลที่สวยมากนายเธอชะเง้ออยู่ตรงนี้สงสัยจอยจะตั้งใจจัดพ็อปใช่ไหมป้าตุ๊บบอกไอเนี้ยน่ารักมากเดี๋ยวจะปักชำเอาไว้นะคะใครมีก็ลองเลี้ยงๆกันดูปักชำขยายเอาไว้ตอนนี้ถ้าใครรู้ว่าฝนมันมาก่อนฤดูกาลปีนี้เป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากฝนตกได้ทุกวันเลยค่ะตกแบบชนิดที่เรียกว่าเมื่อคืนนี้ก็ตกเมื่อคืนนี้ตก2รอบค่ะแล้วก็คุณแม่เองก็หลับไปก่อนฝนตกอาบตื่นขึ้นมาไม้เปียกหมดถามจอยเมื่อคืนฝนตกปะตกแรงมั้ยตกแรงทำไมหวงตัวเหรอโหเป็นคนจัดพ็อปก็อินหน่อยแล้วทำงานเป็นที่คุณแม่ตื่นมาจอยยังไม่หลับเลยอะค่ะกุกกิกกุกกิกกุกกิกนะคะจอยก็มีเป้าหมายของจอยคุณแม่น่ะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวสงกรานต์นี้จะยกร้านส้มตำนี้มาเลี้ยงลูกศิษย์เนาะไม่ได้ต้องพูดก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ่ายไปหมดแล้วนะคะไม่ทำให้คนถึง300ก่อนจะอ่านขุมทรัพย์ช่วยทำมาหากินหน่อยเร็วชื่อร้านอะไรจ๊ะมาจอดกินฟรีไม่เคยจำชื่อร้านฮะชื่อคุณทรายใช่ไหมชื่อคุณทรายเป็นไทยบ้านครัวบ้านคลองอ่ะ
ชื่อครัวบ้านคลองอยู่เพชรบุรีนี่เองเป็นร้านเล็กๆถ้าไม่จองไม่ได้นั่งนะคะคุณแม่ถามว่าไม่จองหรอกเหมามาเลยเขาบอกหนูชอบไปมางานวันที่13ใครมาที่เสถียรธรรมสถาน2นะคะเดี๋ยวคุณแม่เลี้ยงข้าวค่ะแล้วก็มีแกงชนิดหนึ่งที่ทำด้วยสลายเขาบอกว่าคนสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องมากินชื่อแกงผังแกงผังสามร้อยสี่สิบราคาสามร้อยสี่สิบราคาแค่จกๆเนี่ยค่ะแกงอะไรต้องการป้าตุ่มแกงแล้วเธอไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะเธอกินหรือว่าแต่คุณแม่เนี่ยพอกินปลาร้าของเขาเนี่ยนะนึกถึงพี่ติ่งบอกโอ้ต้องเอาพี่ติ่งมากินเลยถ้าพี่ติ่งต้องอย่างนี้เลยเนี่ยพี่ติ่งอะจกอย่างนี้เลยนี่พูดให้พี่ติ่งขำนะคุณพ่อก็ออกมาแล้วพี่ติ่งตัดเล็บให้คุณพ่อดีๆนะอย่าให้เลือดไหลนะแต่คุณพ่อยิ้มมากเลยเวลาที่ถ่ายรูปส่งมาให้คุณแม่ดูหน้าใสทีเดียวส่งความรักไปให้คุณพ่อแล้วก็พวกเราทุกคนรักพี่ติ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะคะยังไม่ต้องมาดูแลคุณพ่อก่อนแล้วก็คุณแม่จะไปบวชแม่ชี29ชีวิตค่ะพุทธสาวิกาศีล10 29ชีวิตจะมาอยู่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าช่วงนี้ใครปิดยาวๆมาเลยตอนนี้เริ่มมาแล้ว21นางที่ไปอินเดียครั้งล่าสุดมาแล้วนะคะที่ไปครั้งล่าสุดเราไปนู่นด้วยนะไปอัจฉันตาโอ้โหสวยมากยังหวังว่าจะได้ไปอีกนะคะถ้าโควิดเขาบอกว่าประเทศไทยโควิดมาตอนนี้ระลอกนี้ก็มันไม่ได้อยู่ตามผับตามบาร์แล้วสิมันจะฟุ้งฟุ้งไปทั่วแล้วตอนนี้เราก็ตั้งกาดกันหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้ทีมของสมชายก็จะไปเอาต้นรั่นทมทยอยมาถ้าใครอยากเห็นว่าคุณแม่เสกอีกแล้วที่นี่มีปฏิหาริย์ได้ก็ลองคิดดูสิคะอยากได้อะไรขับรถไปแวะก็เจอพอเจอ1ก็เจอ2พอเจอ2เนี่ยโอ้นะจอยเล่าสิจอยเล่าหน่อยสวยมั้ยสวยมากค่ะเล่าความสวยของรั่นทมหน่อยสิคือมันเป็นรั่นทมที่เราไม่ค่อยเคยเห็นสีอ่ะค่ะค่ะเป็นสีแบบสีชมพูอย่างเงี้ยแล้วก็สีส้มแล้วก็แบบสีเขาสวยแล้วก็เต็มต้นเลยจอยไม่ได้กางร่มให้ตัวเองนะคะจะกางร่มให้ครูบาอาจารย์จะชมว่าพี่ติ่งคะน้ำก็เต็มแก้วจอยดูแลอย่างดีนะคะเมื่อวานนี้ป้าตุ่มตื่นขึ้นมาเอาเช้านี้ตื่นขึ้นมาตอนที่ห้าว่าทำไมท่านไม่นอนบอกหิวต่อไปนี้นะคะต้องสอนวิธีการเข้าครัวอยู่เหมือนกันคือเวลาร่างกายมันฟื้นนี่กำลังบอกว่าสุขภาพดีโดยไม่ต้องบอกค่ะความดันปกติชัยโยค่ะจะกินยาแค่วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายเหรอสุดท้ายเลยไหมสุดท้ายของชีวิตเลยไหมวันสุดท้ายที่ทำให้ร่างกายมันจะดีขึ้นจะดีแล้วค่ะตัวเราจะเริ่มไม่เหลืองแล้วนะคะตอนนี้มาแล้ว340เอาละค่ะดูบทนี้เลยค่ะบทนี้น่าสนใจบอกซะก่อนไม่ได้โฆษณาขายของนะจ๊ะแต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้ถ้าไม่รู้จะพลาดเป้าค่ะเนื้อนาบุญอันเกิดจากการพิจารณาเห็นธรรมเป็นบาลีพุทธภาษิตที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะคะคุณแม่จะอ่านเร็วหน่อยนะคะแล้วเราก็จะอธิบายในการทำงานนี้เนื่องจากว่ามีหลายตอนแล้วถ้าเผื่ออธิบายไม่หมดแล้วหมดเวลาก่อนเราก็จะใช้วิธีการอธิบายต่อกันจนถึงเย็นนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่น่าสนใจน่าติดตามมากนะคะภิกษุทั้งหลายบุคคล7จำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า7จำพวกอะไรบ้างเล่าเราจะเป็น1ใน7จำพวกหรือเปล่าเนาะเป้าหมายมีไหมเนี่ย7จำพวกคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่เห็นความไม่เที่ยงอนิจจังในสังขารทั้งหลายทั้งปวงนะคะมีความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเห็นอะไรก็กำหนดหมายอนิจจังอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาคือให้เห็นดอกไม้ไม่เที่ยงความรู้สึกไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงเป็นประจำฝังใจไว้เลยนะคะคือไม่พลาดเป้าเลย
บุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์คือวิมุตต์ทางการพัฒนาจิตปัญญาวิมุตต์ก็คือการใช้ปัญญาเห็นการเกิดดับการหาอาสวะไม่ได้ด้วยเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้คือกิเลสทั้งหลายนะคะด้วยปัญญาอันยิ่งในที่จะทำนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลแรกซึ่งเป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยธรรมด้วยปัญญาอันหนึ่งความสิ้นอาสวะความสิ้นชีวิตของบุคคลนั้นมีขึ้นไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันคือมรณภาพพร้อมกับความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่สองซึ่งเป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอยู่ติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นอันตราปรินิพพายีบุคคลอันนี้หมายถึงบุคคลผู้ปรินิพพานในระหว่างคือพระอนาคามีที่ละสังโยชน์เบื้องบนเพิ่มขึ้นอีก5อย่างคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะอวิชชาเหล่านี้แล้วได้บรรลุอรหัตผลไม่ทันถึงครึ่งอายุประมาณก็ปรินิพพานคืออันเนี้ยพอละสังโยชน์5ได้ก็อายุไขก็สิ้นเลยนะคะไม่ใช่อายุไขสิ้นคือปรินิพพานเป็นการบรรลุอรหันต์ไม่ทันถึงเครื่องอายุประมาณคือไม่แก่ค่ะแต่ว่าเข้าถึงแล้วก็สิ้นได้นะคะภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่3ซึ่งเป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นอุปหันจปรินิพพายีบุคคลซึ่งเป็นบุคคลผู้ปรินิพพานเมื่อครบอายุหรือพระอนาคามีที่มีอายุเกินกึ่งกำหนดหรือพอจดอายุประมาณก็ได้บรรลุอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานเลยอันนี้เรียกว่าอุปหัจจะปรินิพพายีบุคคลภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่4ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ
กำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นอสังขารปรินิพพาอสังขารปรินิพพายีบุคคลอันนี้คือบุคคลผู้ปรินิพพานโดยไม่ต้องทำความเพียรมากนะคะภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่5ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอยู่ติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นสสังขารปรินิพพายีบุคคลอันนี้คือบุคคลผู้ปรินิพพานโดยต้องทำความเพียรมากนะคะภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่6ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอยู่อย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากนิทภพคือบุคคลผู้สละสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างได้แล้วจะเกิดโดยวิธีแห่งโอปปาติกะกำเนิดในชั้นสุทาวาสซึ่งไปจนถึงชั้นอากนิภพแล้วละสังโยชน์เบื้องบนเพิ่มอีก5อย่างก็บรรลุอรหัตผลในปรินิพและแล้วปรินิพพานอันนี้ไม่กลับมาเป็นมนุษย์แล้วนะคะภิกษุนั้นแหละเป็นบุคคลที่7ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าซึ่งอันเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะต่อกันนะคะอีกสูตรหนึ่งเนี่ยในเย็นนี้อันนี้เนี่ยอธิบายก่อนว่าการเข้าถึงปรินิพพานเนี่ยมีบุคคลใน7ประเภทเนี้ยนะคะที่แบบบางทีตั้งแต่สิ้นไปก่อนเลยตั้งแต่ยังไม่ถึงอายุขัยก็มีในระหว่างทางก็มีนะคะสามารถเข้าถึงปรินิพพานได้ทั้งในการเป็นมนุษย์แล้วก็ขึ้นไปอยู่ที่สุทาวาสก็มีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเราไม่เคยเห็นนะเราก็ต้องพิสูจน์คือถ้าเราเป็นผู้มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วเราเป็นบุคคลที่นึกถึงความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำให้นึกถึงเลยว่ามีความเป็นปกติเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงอยู่เป็นประจำกำหนดหมายในความไม่เที่ยงในทุกลมหายใจเข้าออกของเราให้เห็นเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือมองเรื่องนี้ด้วยจิตที่มันเป็นปัญญาเนี่ยไม่ใช่ความคิดอ่ะเป็นปัญญานะคะบุคคลนั้นก็จะเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจำไว้นะคะมรรคคือหนทางมรรคไม่ใช่อานิสงส์ของการปฏิบัติมรรคคือหนทางศีลไม่ใช่อานิสงส์ของการปฏิบัติศีลคือ1ในหนทางสมาธิเป็น1ในหนทางปัญญาเป็น1ในหนทางแต่อานิสงส์จริงๆคือเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเราพูดกันมากแล้วคือการหลุดพ้นเพราะการหลุดพ้นเนี่ยคือการปรินิพพานก็มี7กลุ่มเนี้ยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง
อายุถึงแล้วเกิดไปเป็นชั้นสุทาวาสแล้วอย่างเงี้ยนะคะคือเราอยากคิดว่าเรื่องนี้ไม่เห็นอยากรู้เลยก็รู้ไว้ก็ดีนะมีเป้าหมายที่มากกว่าคนธรรมดาหน่อยก็ดีนะแต่ไม่ต้องมีมานะถือตัวนะไม่ต้องมีมานะถือตัวเช่นเห็นเนี่ยมันรู้สึกชอบก็ไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำสีอะไรก็ตามโดยสัญญาจะว่ายังไงก็ตามแต่ปัญญาคือต้องไม่เที่ยงอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเลยลั่นทมจะสวยขนาดไหนกลิ่นจะหอมขนาดไหนนะคะอย่างเช่นช่อเนี้ยเดี๋ยวทำให้เห็นเลยว่าเราก็กำลังต้องสอนอย่างเงี้ยค่ะมันจะสวยขนาดไหนก็ตามเราต้องพิจารณาอยู่เป็นประจำถึงความไม่เที่ยงรู้สึกได้เห็นได้แต่เสพเพื่อละเพราะเห็นความไม่เที่ยงสีม่วงกับชมพูมีกลิ่นหอมดมโอ้หอมรู้สึกชอบสุขก็ไม่เที่ยงชังก็ไม่เที่ยงคือเห็นกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงอันนี้ค่ะคือสติปัฏฐาน4เลยเจริญอานาปานสติให้มากเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงยกจิตให้ปราโมทย์แล้วก็มองเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงอย่างมีความปราโมทย์เราก็จะละวางความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันละอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นแสดงว่ามันละตัณหาได้พอมันละตัณหาได้มันเห็นเวทนาไม่เที่ยงก็ยังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยการสังวรสำรวมระวังพิจารณาก่อนเสพอย่าเสพเพื่อติดกับอย่าเสพด้วยตัณหาแต่ให้ใช้ปัญญาเห็นไหมคะให้งดเว้นให้อดกลั้นให้บรรเทาแล้วก็ให้ภาวนาเนี่ยค่ะมันคือคล้องจองกันเนาะเป็นเรื่องเดียวกันเลยแต่อธิบายจากเมื่อวานนี้แล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะพบกันอีกนะคะได้ยินเสียงเครื่องมือแล้วใช่ไหมคะวันนี้เครื่องมือมาแบบเดินดูเลยวันนี้ใครมาอ้าวเสียนินมาเสียนินก็จะต้องไปเนี่ยมาแอบดูแอบดูสตาร์ทรถเลยจ้ะแอดเวนเจอร์กันหน่อยเดี๋ยวบอกสมชายกับชมพบคุณแม่ที่องค์ดำเลยค่ะก่อนไปเอาค่ะก็ฝนตกเยอะเราก็เห็นเครื่องมือแล้วนะคะฝนตกเยอะมากเลยตอนนี้กุหลาบของเราสะพรั่งเลยไม่ทราบว่ากุหลาบของป้าตุ๊กเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็อยากจะชวนทุกท่านอ๋อพ็อปมันสวยอย่างนี้นี่เล่าเธอถ่ายรูปหรือยังอ้าวเดี๋ยวเธอต้องเรียกคุณแม่มาถ่ายเป็นปกอีกอ่ะจอยจะไปแล้วนะก็คุณแม่มีลูกศิษย์ดีคุณแม่มีลูกศิษย์ดีถ่ายรูปปกก่อนเนี่ยค่ะเขาจะต้องเอาปกที่ถ่ายเนี่ยค่ะไปขึ้นใน YouTube เห็นทำงานไหมคะก็มีอยู่3ตัวเนี่ยค่ะมีคุณแม่ตัวหนึ่งจอยตัวหนึ่งแล้วก็นันทวันตัวหนึ่งอ่ะกำลังจะไปแล้วจ้ะจะไปที่องค์ดำสมชายดูไลฟ์ฟิวหรือเปล่าไปเจอกันที่องค์ดำก่อนเดินทางจะได้บอกว่าต้นไม้จะอยู่ที่ตรงไหนวันนี้คุณแม่มีซูมกับถักโลกได้ทำนะวันนี้ฮัลโหลใครอยู่ฝรั่งเศสเยอรมันสวิสเนเธอร์แลนด์อังกฤษแล้วก็นั่นแหละยุโรปนั่นแหละลูกออสเตรียรู้สึกดูอยู่เนี่ยออสเตรียดูอยู่นะอุตสาห์น่ะเจอกันในซูมเลยลูกเห็นหน้าเห็นตาแบบใกล้ชิดเป็นเพอร์ซันอลเลยอ่ะยิ้มค่ะโอเคก็วันนี้จะคุยกับลูกศิษย์ที่ถักโลกด้วยธรรมทั้งหลายนะคะเพราะว่าเขาก็เจอโควิดกันห่อเหี่ยวอยู่เหมือนกันนะคะก็มีผู้หญิงไทยในต่างแดนที่เราได้ช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจนะอานันทวันไปเถอะคุณแม่จะค่อยๆเดินกะโอ้เป็นอะไรที่แบบบอกอย่างหนึ่งนะว่าคิดสิ่งใดสมปรารถนาต้องคิดโดยชอบโดยธรรมนะไม่ไปขโมยนะห้ามขโมยนะผิดศีลอยากได้ลั่นธมสีสวยๆก่อนซอยวัชรพลก็บอกหัวหน้าเขตเลยตอนมาประชุมเรื่องน้ำใสใจจริงว่าอยากได้เขาบอกคุณแม่จะให้คนไปตัดเองหรือจะให้ทางเขาเล็มแล้วปลูกให้บอกให้เล็มแล้วปลูกเดี๋ยวเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราฝันว่าที่เนี่ยน้ำท่ามันน้อยก็ต้องปลูกลั่นธมเนี่ยแหละไม่ต้องกลัวปลูกลั่นธมแล้วคนตายนะไม่ต้องกลัวโอ้เนี่ยสีเหลืองๆอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเจอนะนะโน
ืองส้มอย่างเงี้ยนะสวยมากก็เดี๋ยวเราจะตรงนี้มันแน่นไปเดี๋ยวเราจะเอาพวกเลื้อยๆเนี่ยออกแต่ขอดูดอกเขาก่อนจะได้จัดกลุ่มถูกและแน่นอนเลยค่ะโปรดักต์ของเราเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันนี้จะเอาลงลุยเก็บหญ้าและเอาฟางใส่ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอกดูสิคะแป้นๆมั้ยเนี่ยของพะตุ๊กออกดอกหรือเปล่าพะตุ๊กได้ไป30ต้นน่ะเฮ้ยของพะตุ๊ก50ต้น50พี่ติ่ง30ต้นใครต้องการกุหลาบบังกะเลียแล้วมาสั่งจองเดี๋ยวมาดูเลยนะคะกุหลาบเหล่านี้จะเห็นบานสะพรั่งสงกรานต์ค่ะนี่เตรียมบานแล้วค่ะสวยงามนะคะโอ้โหนี่3ช่อลูกป่ะไม่มีที่รองก้นเลยเหรอสงสารคนซักผ้าค่ะอยู่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยนะคะต้องระวังองค์มากเลยป่ะแอดเวนเจอร์ตอนนี้ยังมีคนดูอยู่เปล่า300ไปดูองค์ดำกันแล้วว่ามีอะไรขั้นตอนที่แบบสามารถขอแว่นเลยได้ไหมเดี๋ยววันนี้หนุ่มอามยายสั่งไว้เลยหนุ่มอามจัดห้องพระเลยค่ะระฆังมาแล้วนะคะวันนี้ระฆังมาแล้วแม่ชีจุ๋มบอก8ใบหรือ7ใบเดี๋ยวให้จัดเลยถ้าใครมาตอนนี้จะใช้ห้องประชุมที่จะซูมแล้วก็จะเชิญระฆังกล่อมสำหรับคนที่แบบนอนไม่ค่อยหลับอ่ะไปค่ะอันนี้เป็นการช่วยให้คนที่ซักผ้าเขาไม่ต้องเหนื่อยไม่งั้นนิ่มจะเหนื่อยมากที่ต้องรองเบาะเนี่ยไม่ใช่ชนชั้นอะไรหรอกนะคะเพราะมันสะอาดสุดค่ะบางทียาวเครนก็ฝนตกค่ะเมื่อคืนฝนตกก็มีฝุ่นบ้างมาแล้วไปดูองค์ดำกันไปจ้ะก็ไม่ต้องรดน้ำไปอีก2วันได้เลยเนาะโอ้โหแต่หญ้าตรงนี้ขึ้นเร็วมากถ้าเราไม่เอาฟางใส่เดี๋ยวเรามาคณะแม่ชีมาตรงนี้แหละมาใกล้ๆคุณแม่มาทำงานใกล้ๆกันเพราะฝนตกดีจังเอาเด็กเกษตรที่มาจากขอนแก่นทำงานใกล้ชิดคุณแม่สักวันหนึ่งจะได้สอนเรื่องการภาวนากับการทำงานแล้วพอเขาได้คีย์สำคัญแล้วเนี่ยเชื่อเลยว่าเขาจะได้ไปตลอดชีวิตนะที่เราปลูกกันเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยววันนี้หนุ่มอามดูเรื่องพระพุทธรูปทุกองค์ในหุบเขาเลยนะคะเห็นไหมคะทุกชนชั้นใช้เครื่องมือหมดเห็นยังอาบุรีรู้แล้วว่าบุรีอยู่ที่ตรงไหนไปต่อยบ้วนเลยเดี๋ยวให้มาเก็บอย่าไม่ได้ครับสนุกเนี่ยค่ะเขาทำกันแล้วเห็นไหมคะนันทวานนี่เขาวางแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะโอ้โหยิ่งใหญ่มหาศาลมากอ้าวไอ้ปูตัดมากคุณแม่เหรอข้ามาเลยสิไอ้ปูข้ามาเลยสิมันรวยขนาดไหนเนี่ยขับรถตัดหน้าคุณแม่เนี่ยฮะนั่นแหละแต่ถ้าถ่ายมาเลยยิ่งใหญ่ขนาดไหนวะมานี่ค่ะมาตรงนี้กันก่อนเลยค่ะเห็นวิธีการทำงานของคุณแม่โหเรานั่งรถกอล์ฟมานั่งรถกระบะคิดดูสิเนี่ยค่ะเก่งมากเลยเราก็จะมาดูตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าองค์ดำเลยนะคะก็เห็นนี่ก่อนนะคะคือหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าตรงบริเวณนี้เปลี่ยนไปแล้วนาจ๋ามานาเราย้ายต้นปาล์มออกไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะตัดหญ้าจอยขอพระเอกของเราจากเขากิ้งหน่อยจากธัญสถานเข้าเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ชินาย้ายแล้วเบาแล้วเนาะแต่ว่าจะไปทางโน้นเดี๋ยววันนี้เราคุมว่าเราจะลงไปข้างล่างอย่างไรวันนี้ยาวเครนเขาจะต้องเอารถไปเอาต้นลั่นทมมานามาหาคุณแม่ก่อนเราจะไปจบตรงองค์ดำนี่ใครทำเนี่ยบางหวังเหรอเก่งจริงๆคนนี้ใครเบียร์คนนี้ใครนาค่ะ
ที่ดังบอกผัวเธอขับรถตัดหน้าฉันระวังลูกศิษย์ฉันดุนะ อ้าวยาวเคนไปยังเดี๋ยวรอหัวหน้าอยู่รอหัวหน้าเหรอใครอ่ะมาหัวหน้าสุดท้ายไปด้วยอ๋อจ้ะวันนี้ไปสองเรื่องเนาะนี่ขอบใจเธอมากเลยฉันไม่รู้จะบอกรักยาวเคนยังไงเดี๋ยววันที่13ไม่ได้ไปไหนมากินส้มตำที่นี่นะจริงเดี๋ยวจะชวนยาวกับพึ่งด้วยมาหายายเขาคงต้องมาหาล่ะนี่ค่ะรถเนี่ยค่ะจะไปเอาลั่นทมแล้วค่ะตรงนี้ก็เนี่ยค่ะเอาเธอก่อนไปช่วยเช็ดหินให้ฉันนั่งหน่อยเบียคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นคนที่จับแล้วตัวเองก็ไม่ได้มานั่งหรอกนะคะตัวเองก็ไม่ได้มานั่งหรอกนะคะลูกศิษย์นั่งค่ะจัดไว้เช็ดหินดำนาเช็ดหินดำพ่อคุณแม่เตรียมน้ำไว้สำหรับเนี่ยค่ะรดน้ำอันเนี้ยเดี๋ยวลอยดอกบัวปุ้ยปุ้ยเอาอุปกรณ์ไปด้วยปุ้ยอยากได้ปุ้ยทำไมเจอฉันแล้วต้องหลบกันวะไอ้พวกนี้นี่เดี๋ยวตีกล้องบอกแล้วว่าก่อนบรรโกนวันพระไอ้สระน้ำนั่นนะน้ำมนต์นั่นน่ะเสกอยู่ผมตั้งใจทำอยู่ครับเอาไว้ว่างๆบางหวังสวยมากบางหวังมาแล้วมาสิบางหวังกำลังจะไปเหรอจ๊ะเอากินข้าวเหรอโอ้โหสวยมากบางหวังใครวางอ่ะก็ผมมึงชมนี่แหละครับเก่งดูสิชมนะชมเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยนะปื๊ดเลยมันก็จะกลายเป็นกลุ่มทางนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวของใครอ่ะของใครนะที่ทำแมคโครอ่ะแมคโครเขาต้องมาดันอ่ะดูสิจำชื่อไม่ได้ดูเซนินของเซนินแล้วอีตรงนี้ดินมันจะหายไปได้ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวเคลียร์นัดเคลียร์ออกโอเคอ่ะบางหวังกินต่อไปเรียกสมชายกับชมมาคุยเนี่ยค่ะวิธีการอธิบายการทำงานจบตรงนี้แล้วค่ะตรงสีม่วงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายใหญ่กว่านี้อีกสัก10เท่านะนั่งนี่กิ่งที่หักๆอย่างเงี้ยนะคะใช้ประโยชน์ได้หมดเดี๋ยวต้องอบรมอันนี้เขาบอกว่าเว้นไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้ปักก็ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะหักอยู่ก็เดี๋ยวก็จะได้ต้นสีม่วงเล็กๆอันนี้เขาจะไม่ทิ้งกันเลยเดี๋ยวต้องอธิบายว่าเก็บหมดเพราะว่าเราจะได้แบ่งปันนะคะขยายต้นไม้มีชีวิตเนี่ยคุณแม่สมมติการนั่งให้เห็นว่าการนั่งมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็มีกลิ่นมีสีอันนี้เป็นสีอันนี้พิเศษนะคะก็ลูกศิษย์เอามาให้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นเหมือนธรรมโอสถให้คุณแม่คุณแม่ก็เป็นธรรมโอสถให้กับพวกเราทุกคนมีความรู้สึกสนุกในการจัดบ้านให้คนบรรลุธรรมเพราะคุณแม่ไม่อยากพูดว่าเสียดายนะคนตายไม่ได้ทำว่าจะออกหนังสือเล่มนี้เสียดายนะคนตายไม่ได้ใช้เงินไอ้คนใช้เงินเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินคุณแม่ไม่เป็นอย่างนั้นคุณแม่มีศรัทธาของผู้คนมากมายคุณแม่จะทำให้เห็นเลยว่าศรัทธาแล้วมีปัญญาแล้วส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมต้องเป็นอย่างไรตั้งใจอย่างนั้นจริงๆในชีวิตที่เหลือเลยค่ะเพราะจะไม่พูดว่าเสียดายนะคนตายไม่ได้ทำนะคะวันนี้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะอย่าไม่ใช้เงินนะคะเดี๋ยวจะพูดว่าเสียดายนะคนตายไม่ได้ทำนิพพานเนี่ยเสียดายนะถ้าไม่เข้าถึงเอาซะตอนนี้เลยไม่ต้องรอไปสวรรค์ชั้นไหนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขำบังมากเลยเมื่อกี้นี่ข้าบุหรี่อยู่เจอคุณแม่พอดีบุหรี่